สวัสดีครับแฟนรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษครับพฤหัสบดีที่21มกราคม2564นะครับก่อน1ทุ่มนะครับอีกไม่กี่นาทีครับผมจะพาทุกท่านไปติดตามแฮชแท็กเซฟธนาธรครับวันนี้คุณธนาธรสักช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็ได้มีการแถลงเกี่ยวกับเรื่องของที่โดนมาตรา112นะครับโดนแจ้งจับเราพูดถึงเรื่องของวัคซีนพระราชทานนะครับบอกว่าจริงๆตนไม่ได้เป็นคนพูดแต่ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นคนพูดมาก่อนเรื่องวัคซีนพระราชทานนะครับไปติดตามใน Hashtag Save ธนาธรและรู้สึกล่าสุดก่อนที่ผมจะทำคลิปนี้พลเอกประยุทธ์ก็แจ้งความ112กับคุณธนาธรแล้วครับติดตามครับช่วงบ่ายนะครับแถลงช่วงบ่ายเรื่องวัคซีนพระราชทานเดี๋ยวผมจะยังไงดีผมเอาเลื่อนลงมาก่อนแล้วครับแล้วก็ค่อยขึ้นไปแล้วกันนะครับรังสิมันโรมนะครับแหม 6,231 ลีทวีตฮะจนไปเล่นการสาบานก่อนเข้ารับตำแหน่งว่าจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อปกปักรักษาคุ้มครองและปกป้องรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาส่วนพลเอกประยุทธ์ตอนรับตำแหน่งไม่ได้สาบานว่าจะปกป้องรัฐธรรมนูญไทยวันนี้จึงได้ปกป้องแค่บริษัทขายยาครับโอ้โหแฮชแท็กวัคซีนพระราชทานเซฟธนาธรแล้วก็ยกเลิก112ครับก็โดนซัดเหมือนกันนะคุณโลมบอกว่าเป็นส.ส.วันนี้รังสิมันต์โรมไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันอย่างที่เห็นชัดเจนนอกจากทำงานด้วยปากไม่แผ่วตีนลาน้ำขอผ่อนส่งนี่กยศมาปกป้องพวกม็อบสามสื่อและนายธนาธรทำผิดกฎหมายซ้ำซากตายเพราะปากตัวเองแท้ๆในหลายคดีนะครับโอเคอ่ะไปดูต่อครับอันนี้สายก้าวหน้าเหมือนกันนะฮะก้าวหน้านนทบุรีก็ในหลวงรัชกาลที่10ท่านทรงถือหุ้น 100%ก็พูดตามจริงว่าทักษิณเป็นคนถือจะบอกว่าให้คุณทักษิณก็พูดตามจริงว่าท่านเป็นคนถือจะให้บอกว่าคุณทักษิณเป็นคนถือหรือไงนะฮะการวงชาวที่แล้วบริษัทมีผู้ถือคนเดียว 100% ได้ด้วยเหรอมันไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจคนเดียวหลอกสงสัยมานานไม่ได้กวนดูต่อครับนี่อยู่ที่คุณธนาธรแถลงนี่เขาไปเอามาจากของThe Reporter นะยุทธก็ยังไม่ยอมรับว่าวัคซีนพระราชทานมาจากปากยุทธผ่านการพูดตัวเองตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแต่ธนาธรหาละเอียดมาเปิดเผยให้สามารถตรวจสอบงบภาษีโดนได้กลับโดนยุทธปิดเบือนดึงสถาบันมาเกี่ยวแล้วยัดธนาธรสมควรแล้วหรือเบอร์ไซฟังหน่อยฮะอย่างไรก็ตามเราต้องมีการเตรียมการภายในของเราในประเทศของเราคือแหล่งที่จะเมื่อรับวัคซีนมาแล้วเราต้องดำเนินการต่อไปอย่างไรซึ่งอันนี้ก็จะรับพระมหาธิคุณนะครับจากพระบาทอยู่หัวได้ทรงประทานให้บริษัทสยามเบลซายซึ่งเป็นบริษัทในพระนามของพระเจ้าใจนะครับในพระนามพระพิทัยให้อยู่ในขั้นตอนเมื่อรับเข้ามาแล้วนะครับต้องมีการแจกจ่ายมีการบรรจุมีต่างๆเราต้องเตรียมความพร้อมตรงนี้ไว้นะครับนั่นก็คือเรื่องการแถลงข่าวของคุณประยุทธ์เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับทุกท่านครับคำถามก็คือการตั้งคำถามกับการใช้งบประมาณของรัฐบาลนะครับแต่กลับถูกยัดเยียดคดีแบบนี้มันเป็นธรรมหรือไม่ทุกท่านครับถามว่าต่อไปใครวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลก็จะโดนการใช้คดีปิดปากอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆใช่หรือไม่ผมคิดว่าพวกเราในฐานะพลเมืองไทยที่พวกเราเป็นส่วนมีเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับอนาคตของประเทศนี้ร่วมกันทุกคนต้องมาหาทางออกร่วมกันว่าตกลงการวิพากษ์วิจารณ์คุณประยุทธ์และรัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอำนาจคือการไม่จงรักภักดีหรือเปล่าคือการ
เป็นศัตรูกับสถาบันพระมหากษัตริย์หรือเปล่านะครับผมคิดว่าพวกเราต้องในสังคมไทยทั้งสังคมต้องทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ขอจบการแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้เวลาที่เหลือขอเปิดโอกาสให้ทุกท่านนะครับสอบถามคำถามได้ครับเชิญครับนี่จากเสียงคุณธนาธรนะฮะเรามาดูวิดีโอสักนิดดีไหมฮะอันนี้6ชั่วโมงที่แล้วบอกว่าอันนี้แย่มากค่ะธนาธรมาบอกเรื่องไฟไหม้ที่ถูกวางเพลิงพนักงานตรวจสอบทำไมเขาไม่ได้ถือเลยไม่ต้องการแจ้งความอยู่ดีตำรวจก็เข้ามาเลยตำรวจรู้ได้ยังไงแล้วยังไม่ได้แถลงข่าวอะไรเลยอยู่ดีสำนักข่าวเจ้าหนึ่งเอาไปลงข่าวอันนี้น่าคิดเองแต่เป็นการวางมีอะไรมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ทุกท่านฟังนะครับแล้วให้ทุกท่านดูว่าผมเป็นผู้ถูกกระทำยังไงบ้างในเคสนี้เรื่องนี้ทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะเรือไฟไหม้เมื่อเรือไฟไหม้เอกสารต่างๆปรากฏชัดว่าเรือไม่ได้ไฟไหม้ด้วยตัวมันเองแต่เป็นการวางเพลิงผมรู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับผมต้องการตรวจสอบผมต้องการทำลายความน่าเชื่อถือทางการเมืองของผมจึงไม่อยากแจ้งความให้เป็นคดีเพราะเดี๋ยวแจ้งความไปเดี๋ยวกลายเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวไปเข้าทางฝั่งโน้นอีกตอนแรกจริงระหว่างที่คิดอยู่ว่าแจ้งความไม่แจ้งความมีตำรวจมาเลยนะครับคำถามคือตำรวจรู้ได้ยังไงผมยังไม่ได้แจ้งความนะครับตำรวจเข้ามาแล้วที่มารีน่าที่สถานที่จอดเรือถามว่าตำรวจรู้ได้ไงตำรวจเข้ามาเสร็จยังไม่มีการแถลงข่าวไม่มีอะไรเลยสำนักข่าวเจ้าหนึ่งเอาไปลงข่าวแล้วเครื่องเรือของผมเสียหายโดนไฟไหม้วางเพลิงเรือของผมเพื่อที่จะทำลายความน่าเชื่อถือทางการเมืองซึ่งมาจากเรื่องที่ไม่มีอะไรเลยทุกท่านลองไปดูไล่ข่าวเลยครับข่าวทุกอย่างมันออกมาเนี่ยเรือไฟไหม้กี่โมงนะครับตำรวจเข้ามาสถานที่กี่โมงสำนักข่าวไหนเอาข่าวไปลงกี่โมงคำถามคือรู้ได้ยังไงทั้งที่พวกเรารู้อยู่แล้วว่านี่คือเรื่องการเมืองตั้งแต่โดนเพลิงไหม้จึงตั้งใจที่จะไม่พูดเรื่องนี้นะฮะนี่ทำลายทรัพย์สินผมนะครับเครือข่ายเนี่ยนะครับอันนี้บอกต่อใช่ไหมฮะว่าใครกันแน่ทำสังคมแตกแยกใครกันแน่ที่ทำให้ประเทศไม่ได้พัฒนาเป็นประเทศฟังหน่อยฮะประเทศไทยยังมีความหวังจริงๆมาร่วมกันเถอะครับมาร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยกลับไปเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ปกติคนที่ทำให้สังคมแตกแยกกันทุกวันนี้ไม่ใช่ผมนะครับผมยืนยันอีกครั้งการกลับมาเรียกร้องประชาธิปไตยกลับมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้สังคมกลับไปเป็นสังคมที่มีนิติรัฐนิติธรรมทุกคนอยู่ใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันกฎหมายถูกบังคับใช้ต่อคนทุกคนอย่างเสมอภาคกันให้อำนาจสูงสุดในประเทศนี้เป็นของประชาชนให้ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันการเรียกร้องสังคมแบบนี้เป็นการทำให้สังคมแตกแยกหรือครับการเรียกร้องให้ไปสู่สังคมแบบนี้มันเป็นแตกแยกกันใครกันแน่ถ้าผมอยากจะบอกอะไรได้หยุดเถอะครับกลับมาเถอะครับยังมีโอกาสมีความหวังอยู่ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปกลับมาทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นปกติเป็นสังคมที่มีอารยะเหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้วเถอะครับร่วมแรงร่วมใจกันยังเป็นไปได้อยู่ถ้าผมอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนผมก็อยากจะบอกตรงนี้อีกครั้งตั้งแต่ตัดสินใจมาทำงานการเมืองไม่เคยมีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวไม่เคยคิดถึงชื่อเสียงตัวเองไม่เคยคิดที่จะเอาภาษีประชาชนมาเป็นสมบัติของตัวเองไม่เคยคิดถึงตำแหน่งไม่เคยอยากเป็นส.ส.ไม่เคยอยากมีตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าต้องเป็นเพื่อผลักดันสังคมให้ไปสู่จุดนั้นก็ต้องเป็นก็พร้อมที่จะเป็นผมถามว่าสังคมที่ผมอยากเห็นไม่ใช่สังคมที่คุณอยากเห็นหรอครับผมถามว่าสังคมที่ผมอยากให้เป็นไม่ใช่สังคมที่คนส่วนใหญ่ของประเทศนี้อยากให้เป็นหรอครับอ
ยังมีเวลาครับมาร่วมกันเถอะครับนี่ฮะที่คุณธาธรแถลงนะครับเดี๋ยวลองดูคลิปต่างๆนี้นะครับความเป็นธรรมให้สังคมกลับไปเป็นสังคมที่มีนิติรัฐนิติธรรมทุกคนอยู่ใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันกฎหมายถูกบังคับใช้ต่อคนทุกคนอย่างเสมอภาคกันให้อำนาจสูงสุดในประเทศนี้เป็นของประชาชนให้ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันการเรียกร้องสังคมแบบนี้เป็นการทำให้สังคมแตกแยกหรือครับการเรียกร้องให้ไปสู่สังคมแบบนี้มันเป็นการทำให้พ่อแม่กับลูกๆทะเลาะกันหรือครับใครกันแน่ที่ใช้วาจาแห่งความเกลียดชังเครือข่ายไหนกันแน่ที่ใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จโจมตีเราตลอดเวลาแล้วทำให้ครอบครัวแตกแยกกันสังคมแตกแยกกันใครกันแน่ถ้าผมอยากจะบอกอะไรได้หยุดเถอะครับกลับมาเถอะอันนี้ฟาดได้ฟาดเจ้ารัฐบาลไม่เอาข้อมูลมาให้ประชาชนรับฟังแล้วเขาจะเชื่อยังไงเอาสถาบันมาเป็นโล่ให้ตัวเองเลี่ยงการให้ข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนด้วยการยัดข้อหาให้คนตั้งคำถามทำตัวแบบนี้ประเทศไม่มีทางพัฒนาไปไหนได้คนไทยไม่ได้โง่นะยุคไหนแล้วพูดไปเปลืองน้ำลายฟังนะครับตามไปโอซานมาพูดถึงไว้ทีนี้ครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลไม่ใช่ตัวบริษัทสยามไบโอไซน์นะครับเราไม่เคยเห็นหลักการนี้ที่ออกมาจากสยามไบโอไซน์โดยตรงเลย no profit no loss เปิดสัญญาสิครับหลักการนี้ no profit no loss อยู่ใน LOI นะครับอยู่ในหลายเอกสารนะครับที่พูดว่า no profit no loss แต่เป็นของ AstraZeneca นะครับดังนั้นถ้าจะพูดว่า no profit no loss เปิดเอกสารมาครับว่ารัฐบาลไทยกับสยามไบโอไซส์ AstraZeneca กับสยามไบโอไซส์มีการพูดคุยหลักการเรื่องนี้ตลอดทั้ง supply chain หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ถ้าอยากให้สังคมรู้ก็เปิดเอกสารมาครับง่ายนิดเดียวครับตามไปโอซาครับต่อครับด้วยความเคารพค่ะพ่อโดนคดีติดคุกยาวเลิกหัวเราะได้แล้วอะไรคะคุณคืออะไรโอเคนี่ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้บอกว่าส่งกำลังใจให้นะครับขอบคุณที่เสียสละความชีวิตที่สุดออกไปเพื่อประชาชนเองข้างเสมอค่ะไม่เคยอยากมีตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นนายกอันนี้เราฟังแล้วอันนี้พูดเรือยอทอันนี้ผมคิดว่าเนี่ยพลเมืองไทยผู้มีส่วนได้เสียอนาคตควรวิพากษ์วิจารณ์คุณประยุทธ์ธนาธรชี้แจงเป็นเอกสารแต่รัฐบาลไม่ชี้แจงอะไรจะยัดข้อหา12อย่างเดียวการที่ธนาธรโดนคดีมาตั้ง12รอบนี้เชื่อเป็นการถูกแกล้งใหม่สำนักข่าวไหนถามไม่รู้จริงๆหรอครับเขียวแล้วขอบคุณเดลีพอตเตอร์ครับเพราะคดีนี้มีแรงจูงใจทางการเมืองนะครับอย่างที่ผมบอกเราปฏิเสธข้อเท็จจริงไม่ได้ว่าอันดับ1วัคซีนที่เราสีเขียวแล้วหรือ
มีสัญญาจัดซื้อจัดจ้างชัดเจนแล้วเนี่ยมันแค่ 21.5% ของจำนวนประชากรซึ่งมาเลเซียไปถึง70แล้วไต้หวัน40กว่าบางประเทศเกิน100ไปแล้วเราฉีดช้ากว่าคนอื่นด้วยมันส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยเราวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้แล้วบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเหตุผลอย่างนี้เพราะในเอกสารทั้งหมดเราไม่เห็นเลยว่าหลังจากเจรจากับแอสตราเซเนกาอยู่หรือในระหว่างเจรจากับแอสตราเซเนกามีความพยายามที่จะปิดดีลอยู่จริงๆไม่มีไม่เห็นในเอกสารที่ไหนเลยว่ามีความพยายามที่จะปิดดีลอื่นให้ได้ในไตรมาส3และไตรมาส4ของปีที่แล้วนะครับพอมาพูดเรื่องนี้แทนที่จะออกมาชี้แจงเรื่องนี้สิ่งที่คุณประยุทธ์ทำก็คือการใช้มาตรา112เพื่อมาปิดปากคนที่วิพากษ์วิจารณ์นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกคุณประยุทธ์อ้างเสมอเรื่องความจงรักภักดีเรื่องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วเอาเรื่องต่างๆเหล่านี้มานะครับทำให้มาบิดเบือนมากบเกลื่อนความล้มเหลวในการบริหารประเทศของตัวเองครับโอ้โหคนลงคลิปเยอะนะครับเราก็เก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์สิ่งที่ร้องเปิดเอกสารไหมครับให้สังคมตอบตรวจสอบถ้าบริสุทธิ์ใจเปิดเอกสารเปิดเอกสารมาสิครับให้สังคมช่วยกันตรวจสอบถ้ามันบริสุทธิ์ใจจริงก็เปิดเอกสารครับไม่มีอะไรมากกว่านั้นเปิดเลยครับอยากอ่านเหมือนกันมีข้อมูลว่าบริษัทไบโอไซแอนขายยาต่ำกว่าต้นจริงไหมนะราคาตลาดจริงหรือเปล่าข้อมูลว่าอะไรนะครับมีแต่คำพูดใช่ไหมฮะมีใครเห็นไหมครับว่าบริษัทนี้ผลิตยาออกมาขายในราคาเท่าไหร่ต่ำกว่าราคาตลาดจริงหรือเปล่ามีใครเห็นเอกสารชุดนี้ไหมฮะผมอาจจะไม่เห็นก็ได้มีไหมครับนี่ฮะเอกสารหลักฐานที่บอกว่าเอายาออกมาขายต่ำกว่าราคาตลาดจริงๆมีไหมครับผมไม่เห็นนะครับผมไม่เห็นแล้วผมจริงๆผมสามารถยืนยันได้อย่างนี้ว่ามีบริษัทอื่นๆนะครับอีกเยอะนะครับที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นบริษัทที่ทำกำไรนะครับที่เป็นบริษัทที่แสวงหากำไรนะดังนั้นเวลาเราพูดเรื่องพวกนี้เนี่ยก็ตั้งคำถามกับคนที่พูดว่าหลักฐานอยู่ที่ไหนตกลงยาอะไรผลิตด้วยต้นทุนเท่าไหร่แล้วขายต่ำกว่าราคาทุนจริงหรือเปล่าที่ทำให้ขาดทุนขายต่ำกว่าราคาทุนจริงหรือเปล่าที่ทำให้ขาดทุนลองตั้งคำถามเรื่องนี้ดูครับยาตัวไหนราคาที่ขายตลาดเท่าไหร่และราคาต้นทุนในการผลิตของเขาเท่าไหร่แล้วลองดูว่าเขาขายต่ำกว่าทุนจริงหรือเปล่าเอาพูดง่ายๆเลยนะครับจริงๆแค่คำว่าขายต่ำกว่าทุนก็ต้องอธิบายกับสรรพากรยาวแล้วนะครับเป็นบริษัทเอกชนใครเคยบริหารงานในบริษัทเอกชนก็รู้ว่าขายต่ำกว่าทุนไม่ได้นะครับขายต่ำกว่าทุนไม่ได้นะครับพอเป็นบริษัทจำกัดเนี่ยนะครับดังนั้นฝากตั้งคำถามครับในฐานะที่ทุกท่านเป็นสื่อมวลชนนะครับพอเจอแบบนี้ลองตั้งคำถามดูคุณฮันนี่เลมอนสดาว่าเมื่อพ่อถูกนักข่าวต่างประเทศถามคนมีความรู้ทำไมกูไม่ได้คนแบบนี้ประหารประเทศ Our innocence I believe thatSince the inception of the Future Forward Party until today, we have done and continue to do is for the benefit of the country. Believe that whatever we have done so far is because we care about this country, is because we care about the future of our children. Nothing that since the inception of the party, nothing that I have done benefit myself.I'm not here because of personal gain. No. So it's because we challenge the status quo, we challenge the establishment. I believe that all the cases against me, not only this one, are politically motivated. Imagine this. Our innocence. ครับตอบผู้สื่อข่าวครับขอบคุณ The Reporter นะครับโอ้โหนี่คลิปเยอะจริงๆได้เห็นเลยกูฟังจะร้องไห้กูได้รับความจริงใจที่เขาเรียกร้องมันคือสิ่งที่ได้กันไม่ใช่เหลือประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่เราทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองไม่มีนะครับ
ไม่มีอะไรแม้แต่นิดเดียวที่เราพูดเพื่อเราทำเพื่อให้ผมและพวกพ้องได้ประโยชน์ไม่มีสิ่งที่พวกเราพูดพวกเราทำทั้งหมดตั้งแต่พักอนาคตใหม่พวกเราทำเพราะพวกเราใส่ใจกับอนาคตของลูกหลานเพราะพวกเราห่วงประเทศเพราะพวกเราอยากเห็นประเทศที่ดีกว่านี้ผมอายุ42ปีผมทำงานการเมืองมาได้2ปีก่อนผมมาทำงานการเมืองคดีสักคดีเดียวก็ไม่เคยมีไม่เคยขึ้นลงพักที่ไหนไม่เคยต้องเข้าลงเข้าศาลที่ไหนพอทำงานการเมืองปุ๊บนับไม่ถ้วนเลยครับตอนนี้ผมยืนยันอีกครั้งในเรื่องความปรารถนาดีต่ออนาคตประเทศไทยผมยืนยันถึงความหวังดีของเราต่ออนาคตของชาติบ้านเมืองต่ออนาคตของลูกหลานและยืนยันตรงนี้อีกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำมาแล้วและทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำต่อไปไม่เป็นเรื่องผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องเลยครับโอ้โหคลิปเยอะนะครับคลิปเยอะคลิปเยอะก็ต้องบันทึกไว้เยอะหน่อยสำหรับคนที่ยังเถียงกันว่าสยามไบโอแซนไม่ใช่บริษัทไม่แสวงหากำไรกำกวมเพราะยังไม่มีการยืนยันจากรัฐบาลหรือจากบริษัทเองเลยคำถามคือเราไม่เคยเห็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทสยามไบโอไซส์ออกมายืนยันเรื่องนี้เลยหลักการ no profit no loss วัคซีนดีลนี้สยามแอสตราเซเนกาออกมาพูดชัดว่าหลักการของบริษัทเขาคือ no profit no loss ไม่ใช่เฉพาะแต่ประเทศไทยแต่กับทุกบริษัทที่เขาทำสัญญาด้วยทั่วโลก no profit no loss นี่คือหลักการของ AstraZeneca เราเคยเห็นสยามไบโอไซมาพูดถึงหลักการนี้ไหมครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลไม่ใช่ตัวบริษัทสยามไบโอไซนะครับเราไม่เคยเห็นหลักการนี้ที่ออกมาจากสยามไบโอไซน์โดยตรงเลย no profit no loss เปิดสัญญาสิครับหลักการนี้ no profit no loss อยู่ใน LOI นะครับอยู่ในหลายเอกสารนะครับที่พูดว่า no profit no loss แต่เป็นของ AstraZeneca นะครับดังนั้นถ้าจะพูดว่า no profit no loss เปิดเอกสารมาครับว่ารัฐบาลไทยกับสยามไบโอไซน์ AstraZeneca กับสยามไบโอไซน์มีการพูดคุยหลักการเรื่องนี้ตลอดทั้งซัพพลายเชนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ถ้าอยากให้สังคมรู้ก็เปิดเอกสารมาครับง่ายนิดเดียวครับบอกว่านี่รัฐราชการจริงๆนึกถึงเมื่อก่อนแม่เราจะรู้สึกตัวเองเล็กลี่เมื่อไปสถานที่ราชการและคนพวกนี้เห็นแม่เราเป็นคนบ้านนอกมองเป็นตาสีตาสาไม่รู้ก็จะตะคอกใส่อันนี้อะไรตั้งแต่เราตั้งพรรคอนาคตใหม่มาจนถึงวันนี้ไม่มีสิ่งอะไรที่เราทำเพื่อผลประโยชน์ตัวเองและไม่มีแม้แต่นิดเดียวครับลองขึ้นไปนะฮะกราฟจากคุณพิธาก็คือตอกย้ำสิ่งที่ธนอนก็คือธนาธรพูดนะแค่ตัวเดียว 90% เลยเหรอผมขอเลยเป็นสุดท้ายเพราะเน็ตหมด The Standard 6ชั่วโมงครับธนาธรเรียกร้องเปิดเอกสารดีวัคซีน AstraZeneca ถ้าตนผิดพร้อมขอโทษหลักฐานมาลีทวีตไปแล้วนะครับธนาธรโดน112ที่ผมเห็นข่าวสดแวบๆนะครับเห็นข่าวสดแวบๆมาว่าตู่แจ้งความ112อันเราไปดู Twitter ผู้สื่อข่าวหน่อยย้อนไปสักนิดหนึ่ง First Lady อังกฤษน็อกดาวน์รอบ3เปิด
ทุกตู้จะเจอวันละ 12,000 คนวราวุฒิหาลือมหาดไทยผู้ว่าร่วมมือเกษตรลดเผาสมุทรสาครติดเชื้อเพิ่มโควิด19เพิ่มอีก261รายครับตรวจโควิดซ้ำวัคซีนโควิดเอสแอสเซนก็ขึ้นทะเบียนอย.ไทยแล้วนะครับพร้อมเตรียมฉีดเดือนกุมภาพันธ์ 500,000 โดสเสียงสะอื้นจากเจ้าของอาบอบนวดวันที่ถูกปิดโอ้โหวันที่ถูกปิดนะครับฟ้าใสฟิตหุ่นกทม.ผ่อนปลนทลายเครือข่ายผู้ว่ากาญจนบุรีทลายแหล่งพนันวัคซีนทอนไวรัสการเมืองโควิดตัวผุดอนุทินระบุเมื่อวัคซีนมาถึงถ้าแพทย์ประเมินว่าตัวเป็นผู้เสี่ยงศาสตราจารย์ในแพทย์ยงจะเป็นผู้ฉีดวัคซีนด้วยตัวเองพร้อมแนะว่าให้ฟังหมอให้มากจะได้ความรู้และปฏิบัติตัวให้ถูกเมรัชนกพริกชนะจังซียุนเกาหลีใต้2-1โจไบเดนฟิตรังแอนหลังสาบานตนลงนามสนธิสัญญาพิเศษ3ฉบับลุงพลแจ้งรับบริจาค 1.3 ล้านยืนยันสร้างพญานาคต่อลั่นคนบารมีไม่ถึงเขาก็สร้างไม่ได้อบอุ่นใจตูนเซอร์ไพรส์วันเกิดเจ้าชวินครั้งแรกในรอบ10ปีดีเจมะตูมช็อปเซ็นทรัลเบซี่ปิด3วันโอ้โหจบข่าวเลยHidden Flickr เรื่องบอกเล่าของผู้หญิง3คนที่ทำงานในองค์การ NASA สงครามเย็นกำลังร้อนระอุอ้าวแล้วข่าวพลเอกประยุทธ์ฟ้องธนาธรอยู่ไหนนี่เออผมรู้ละต้องใช้นี่ดีกว่าครับเซิร์ชเลยบิ๊กตู่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 รู้ไปอยู่ในประเทศเอาผิดขั้นเด็ดขาดพร้อมรายงานความเคลื่อนหน้าต่อเนื่องบิ๊กตู่เซ็นจองวัคซีนเผยในหลวงพระราชทานบริษัทในพระปาริมาภิไธยผลิตแจกจ่ายนายธนาธรจึงรุ่งกิจประธานคณะก้าวหน้าแถลงชี้แจงไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มวัคซีนพระราชทานโดยระบุว่าเป็นคำพูดประยุทธ์เองในการลงนามพิธีโรงงานพิธีสัญญาจ้างจ่ายหาโควิดเมื่อ27พฤศจิกายน2019ครั้งที่สามารถได้จนใกล้ที่จะบรรลุเป้าหมายซึ่งเราก็คาดว่าคนไทยจะมีวัคซีนโควิด19ใช้ในปี2564นะครับอย่างไรก็ตามเราต้องมีการเตรียมการภายในของเราในประเทศของเราคือแหล่งที่จะเมื่อรับวัคซีนมาแล้วเราต้องดำเนินการต่อไปอย่างไรซึ่งอันนี้ก็ได้รับพระมหาวุฒิคุณนะครับจากพระบาทสมเด็จหัวได้ทรงพระทานให้บริษัทสยามเบลไซซึ่งเป็นบริษัทในพระนามพิไธยนะครับในพระนามพิไธยให้อยู่ในขั้นตอนเมื่อรับเข้ามาแล้วนะครับก็มีการแจกจ่ายมีการบรรจุมีต่างๆเราต้องเตรียมความพร้อมตรงนี้ไว้ข้างนอกพร้อมส่งมาในประเทศเราก็ต้องมีความพร้อมต้องเตรียมการไว้ก่อนนะครับวันนี้ทุกอย่างถือว่าพร้อมรับนะครับ
ต้องบอกว่าพระราชทานบริษัทให้ทำวัคซีนเหรออ่านี่นี่นี่เจอแล้วครับบิ๊กตู่ส่งตัวแทนแจ้งความผิดธนาธรนี่เขาอ้างอิงจากข่าวสดนะครับอ้างจากข่าวสดบิ๊กตู่ส่งตัวแทนแจ้งความผิดธนาธรข้อหา112และพ.ร.คอมพิวเตอร์2560มาตรา14ความผิดฐานหมิ่นประมาทและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา21มกราคมรายงานข่าวแจ้งว่านายพจน์ขันทองประธานคณะกรรมการตรวจสอบและดำเนินคดีแก่ผู้เผยแพร่ความเท็จเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีและการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายโซเชียลตามคำสั่งของนายก 32/2563 ลง21กันยายน2563ได้มาแจ้งความร้องทุกข์สน.นางเลิ้งนะครับให้เอาผิดกับธนาธร3ข้อหาครับในไลฟ์สดนี่นะครับวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียโดยหลังจากได้ตรวจสอบพบว่านายธนาธรจึงรุ่งกิจได้โพสต์ข้อความในไลฟ์สดในเพจ Facebook ส่วนตัวโดยโพสต์ข้อความไลฟ์สดอันเป็นเท็จว่าวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียก่อนที่นายธนาธรไลฟ์สดได้ลงเพจ Facebook ในหลวงรัชกาลที่10เป็นผู้ถือหุ้นเสียไบโอไซแอนจำนวน 100% ได้ทำสัญญากับ AstraZeneca จำกัดเกี่ยวกับการผลิตวัคซีนหลังจากนั้นได้ขายวัคซีนให้กับรัฐบาลเพื่อไปฉีดให้กับประชาชนฟรีเป็นการดูหมิ่นพระมหากษัตริย์กล่าวหาว่าในหลวงเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการทำวัคซีนได้รับความเสียหายทั้งนี้วัคซีนดังกล่าวไม่ใช่วัคซีนพระราชทานตามที่อ้างเพราะรัฐบาลชุดนี้เป็นผู้จัดซื้อมาให้ประชาชนฉีดฟรีจากพฤติกรรมของนายธนาธรเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหมิ่นประมาทดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ตลอดจนถึงนายกรัฐมนตรีเป็นความผิดจึงมาแจ้งความร้องทุกข์เพื่อให้ดำเนินการสืบสวนหลักฐานนายธนาธรถึงที่สุดครับนี่ฮะอีกตู่แสดงยินดีไบเดนโอเคครับไปรายการครับอ้อข่าวสดนี้ก็มาเห็นไหมฮะอีกตู่ส่งตัวแทนแจ้งความเอาผิดธนาธรข่าวสดนะครับขอบคุณไปรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube